ันก็ไม่ได้เละแต่มึงพูดอิสระแล้วมึงไม่ได้พูดต่อให้มันให้มันดียังไงมึงพูดหัวข้อมึงก็ชงให้เขาพูดไงอ๋อมึงฟังไหนเนี่ยไปคนเดียวไป2ไป3ก็ยังได้อันนี้ประสบการณ์ตรงป่ะเนี่ยจากเพื่อนทั้งนั้นเลยไอ้มอสเนี่ยนี่ไม่ทะเลาะกันมาเป็นปีแล้วของแฟนเนี่ย3อาทิตย์นึงเนี่ย4วันแล้วความรู้สึกผมเหมือนว่าเอ๊ะวันนี้ว่างจังทะเลาะอะไรดีหน้ามันเป็นอย่างนี้ไปแล้วใหม่ Red Bull Energy Soda อร่อยซ่ากลิ่นผลไม้จัดเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการเกมเชนเจอร์ต้อวาทีดวลวาทะอยู่กับพวกเรามอสมิกมิกมาร์กไม้วันนี้เราอยู่ใครบ้างมอสมิกมิกมาร์กไม้ครับถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มจากการแนะนำตัวทีละคนกันก่อนเลยสวัสดีครับมอสครับผมโสดครับคณีทรเฮ้ยพอได้เอาเพื่อนเพื่อเรียกว่าอะไรไอ้มอสไอ้มอสไอ้มอสไม่เอาถ้างั้นคนที่สองแนะนำตัวเองก่อนคืออะไรวะสวัสดีครับยินดีมิกครับเพื่อนเพื่อเรียกว่าลิมิกเหมือนกันแนะนำตัวเองว่ามิกดีหรือกูเรียกฉายาลิมิกสวัสดีครับ AK มีมาครับชื่อเล่นชื่อมาครับผมครบถ้วนครบถ้วนสวัสดีครับมาครับผมชื่อตูเซตเอกครับเพราะฉะนั้นก็เหลือผมเป็นคนหนึ่งก็มิกกี้นะครับเป็นพิธีกรในวันนี้ฉายาซึ่งมิกกี้พีพีครับแต่ก่อนอื่นเลยที่จะบอกว่าวันนี้เรามาทำอะไรเนี่ยต้องถามก่อนว่าใครโสดกันบ้างสามารถเลือกตอบว่าความลับก็ได้เพราะวันนี้เราจะไม่ได้เอามาขยี้นะอ่ะถ้างั้นเริ่มจากพิธีกรก่อนเลยความลับครับความลับครับความลับไม่ได้กดคือห้ามตอบเหมือนกันความลับนะครับโสดครับผมไม่น่ามาเลยครับไม่ชอบเลยนี่คำตอบอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจะบอกนะว่าไอ้นี่มันคือรายการตอบคำถามนั่นน่ะกูกลับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกูมึงซวยแน่ที่ถามเรื่องโสดไม่โสดเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมาดีเบตกันเรื่องคนโสดกับคนมีแฟนอันไหนจะดีกว่ากันกูไม่อยากมาดีเอ้าเอางี้ให้เลือกฝั่งกันดีกว่าต้องบอกก่อนว่าคนมีแฟนก็เลือกอยู่ฝั่งคนโสดได้หรือคนโสดก็อยู่ฝั่งคนมีแฟนก็ได้แต่ว่าอยู่ฝั่งโสดแล้วครับอยู่ฝั่งโสดที่ไม่มีลิมิตแล้วกันเฮ้ยอยู่แล้วลิมิตอะครับผมอยู่กับมอสดีกว่าเพราะผมรู้เรื่องมอสเขาบอกเขาไม่อยากอยู่ด้วยไหมอ่ะเกียรติได้แบบนั้นมีมาร์กกับ 007X นะครับก็จะอยู่ฝั่งคนมีแฟนนะครับอ่ะเอาล่ะถ้างั้นก็ให้ทุกคนไปประจำที่กันเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายกติกากันครับเอ้าเมื่อกี้ก็ลืมถามไปเลยว่าทำไมถึงเลือกฝั่งโสดหรือฝั่งมีแฟนถ้างั้นขอทราบเหตุผลคร่าวๆหน่อยแล้วกันว่าทำไมคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียแหละแต่ว่าตอนที่โสดอยู่ก็เลยอาจจะรู้ข้อดีของการโสดเยอะกว่ามันชอบมาเล่าเรื่องข้อดีของการโสดเยอะผมน่าจะรู้บ้างแล้วน่าจะรู้บ้างโอเคเราอ่ะคือเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมถึงเลือกฝั่งคนมีแฟนรู้ป่ะไม่รู้ดิเพราะว่าฝั่งนู้นอ่ะเลือกไปแล้วไง2คนอ๋อเลือกไม่ถูกคือไม่มีทางเลือกไม่ทางอยากจะอยู่ฝั่งนี้ก็บอกใช่ไหมสบายก็ถ้าสมมติว่าแบบเรามีแฟนแล้วก็สามารถแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแต่คำถามคือเรื่องทีมนี้ทำไมถึงเรื่องทีมนี้ไม่ก็อ๋อโอเคคิดว่าข้อดีของการมีแฟนเนี่ยมันเยอะกว่าโสดนะก็เลยเลือกทีมนี้ใช่มันตอบง่ายว่ะอ๋อเอามานั้นอ่ะซึ่งกติกาลิมิตก็น่าจะรู้แต่3คนเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกทั้งนั้นเราอธิบายกติกาใหม่กันหน่อยไม่รู้เลยรู้ถ้าอธิบายใหม่ก็คือในตัวกติกาเนี่ยครับจะเป็นการถามคำถามแล้วก็จะให้กดกริ่งลองกดสิลองกดเฉยลองกดเฉยเออให้ลองใครที่กดก่อนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตอบคำถามก่อนซึ่งในขณะที่ฝั่งใดฝั่งนึงตอบคำถามเนี่ยถ้าอีกฝั่งนึงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยอ่ะมันไม่โอเคอ่ะก็สามารถกดกริ่งแล้วขอพูดแทรกขึ้นมาได้ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มราวที่1กันเลยเริ่มราวที่1กันเลยมาราวที่1คําถามจะเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะปลายเปิดค่อนข้างจะกว้างเลยง่ายๆสั้นๆเลยทําไมต้องโสดทําไมต้องมีแฟนนี่ผมตอบใช่มั้ยตอบเป็นคนกดนะตอบดิเอากูตอบแล้วกดทําตอบล่ะ1เลยคือแฟนเนี่ยเราสามารถช่วยเป็นคู่คิดให้กับเราได้คนส่วนใหญ่เรียกว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันจะมีแฟนในวัยเดียวกันในวัยเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้ทั้งข้อมูลแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยมาจากยุคเดียวกันน่ะเขาก็จะสามารถเป็นให้ทั้งที่ปรึกษาเป็นเพื่อนได้ก็คือมีข้อดีหลากหลายเลยจริงๆนี่คือเห็นด้วยเขาหมดเลยเหรอมันยากเกินความแต่มาในเวียนนิดนึงก็สำหรับที่บอกว่ามีแฟนแล้วเป็นคู่คิดอย่างเงี้ยเพื่อนมันก็เป็นได้ไงเออมีเพื่อนไปทำไมวะ
กับเพื่อนก็ปรึกษาได้เพื่อนก็ฉลาดเหมือนกันเป็นในเวนั้นเหมือนกันเฮ้ยอะไรเป็นกรรมการไม่อันนี้ถามเฉยอันนี้คือเพื่อนร่วมงานที่ว่านี่คือเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามมันก็มีทั้งสองเพศใช่ก็แบบเหมือนคุณเอาแต่ผู้หญิงหลายรอบแล้วเฮ้ยระวังเข้าตัวนะระวังเข้าตัวดูนี่เอาเบาถ้าถามผมนะเพื่อนอะช่วยได้จริงแต่ถ้าจากในประสบการณ์ในชีวิตอะเพื่อนช่วยได้แต่ว่าความจริงจังมันจะไม่เท่ากันอันนี้ขอเสริมครับอันนี้ขอเสริมถ้าสมมติเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยคือมันเป็นแค่ในหน้าที่มากกว่าแต่ถ้าสมมติเป็นเพื่อนคู่คิดในฐานะเป็นแฟนกันอะก็คือมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าดีต่อกันไม่ได้เลยไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับเข้าใจแหละถ้าพูดความสัมพันธ์เพื่อนมันก็แพ้อยู่แล้วมันจะไปสัมพันธ์กันขนาดนั้นได้ยังไงพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปจากเพื่อนเป็นแฟนไปแล้วไงคือมันมีต้องทำยังไงถึงจะพัฒนาจากเพื่อนเป็นแฟนก็ผมบอกว่าที่บอกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็เหมือนแบบมันเป็นอนาคตของทั้งสองคนเขาก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะให้คำปรึกษาเราได้ว่าดูให้รอบคอบนะก็เราก็ได้เห็นข้อดีของการมีแฟนแล้วเดี๋ยวฟังฝั่งนี้บ้างดีกว่าอิสระภาพเพื่อนผมเนี่ยบอกตลอดเลยว่าโอ้โหแต่ละคืนเนี่ยไปไหนมาบ้างเพื่อนผมไม่ได้เองหรอกมึงหันไปด้านนู้นคำว่าอิสระภาพเนี่ยมันน่าจะมีความหมายในมุมมองต่างกันมากกว่าอิสระภาพวันนี้คือไปคนเดียวใช่ไหมไปคนเดียวไป2ไป3ก็ยังได้อันนี้ประสบการณ์ตรงปะเนี่ยจากเพื่อนทั้งนั้นเลยคือในความคิดผมอะคือถ้าสมมติเรามีแฟนอะเราก็ไปเที่ยวด้วยกันได้เขาก็มีความสุขกับการที่แบบไปเที่ยวกับคู่ของเขาไงเพื่อนผมก็ไปครับโสดก็ไปคู่ครับมึงมาทำเหมือนมันไม่ใช่กูอะไม่ใช่มือไม่ใช่มือแต่กูมีมึงคนเดียวนะที่เป็นเพื่อนโสดเนี่ยที่เล่าให้ฟังเอาจริงๆคืออยู่เป็นคู่อ่ะไม่เหงาอยู่คนเดียวเหงาไหมไม่เหงาที่แต่ผมมีข้อมูลหลักฐานนะครับมาแย้งนะครับคำว่าไม่เหงาใช่ไหมผมเปิดให้ดูเลยนะครับบางทีอ่ะเขาอาจจะไปไม่ได้ก็ได้คือมันต้องติดงงติดงานอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดผมว่าเขาไปครับทั้งสองฝั่งยังมีข้ออื่นอีกไหมจะได้แบบเอกฉันท์หน่อยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าทำไมต้องโสดบางทีมันก็หาแฟนไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเราพอดีอย่างเดียวเว้ยคืนนี้ก็เละแล้วมันก็ไม่ได้เละแต่มึงพูดอิสระแล้วมึงไม่ได้พูดต่อให้มันดียังไงมึงพูดหัวข้อแล้วมึงก็ชงให้เขาพูดไงอ๋อมึงฟังไหนเนี่ยพี่อิสฉาคืออิสระของเพื่อนเลยอิสฉาเนี่ยถ้ามีแฟนก็จะเป็นแฟนจะซัพพอร์ตจะให้กำลังใจเราจะเห็นว่าแบบผมแข่งเกมเงี้ยแฟนก็จะเห็นว่าแบบผมทำอะไรมาบ้างซ้อมมาแบบขนาดไหนอะไรเงี้ยพอตอนเราแบบแข่งแพ้เราก็แบบเข้าใจเราเห็นทางเดินของเราพร้อมจะแบบปลอบเราปลอบยังไงเผื่อเพื่อนทำได้ไงเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ถนัดปลอบอย่างนั้นหรอกข้อดีของการโสดมันมีอีกข้อนึงคือมีเวลาแบบทำสิ่งที่เราอยากทำเต็มที่เล่นเกมเล่นแม่งทั้งวันเราอยากคือเราอยากแข่งเกมอย่างเงี้ยการแข่งเกมคือแบบถ้าเราแบบครึ่งกลางอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเก่งกว่าชาวบ้านช่องอยู่แล้วถ้าเราไม่มีแฟนอะเราก็โฟกัสกับการซ้อมอะไรได้เต็มที่มันคือมีเวลาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากทำแบบ 100% เท่าที่ฟังมาทั้งหมดเมื่อกี้เลยเนาะขอให้คะแนนเป็นฝั่งมีแฟนแล้วกันครับคือในข้อดีของฝั่งคนโสดเนี่ยเอาจริงๆคือถ้าแฟนสามารถให้ได้แล้วยืดหยุ่นได้อะมันก็คือได้ข้อดีของฝั่งคนโสดไปด้วยแล้วแต่ฝั่งคนโสดอ่ะจะหาข้อดีของคนมีแฟนยากกว่าใช้คำนี้แล้วกันเราก็พูดไม่ได้มันก็จริงข้อดีบางทีมันก็มึงพูดไม่ได้หรอกที่กูอิจฉามึงเลย เอาล่ะงั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยราวที่2คำถามคือระหว่างโสดกับมีแฟนคิดว่าแบบไหนทำให้เราเนี่ยดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นกว่ากันเฮ้ยมึงให้เกียรติกรรมการก่อนผมรู้แล้วแค่ดูแลตัวเองเนี่ยคำถามคืออะไรนะครับการโสดเราต้องอยากมีแฟนอยู่แล้วการที่เราอยากจะมีแฟนเรามานั่งอ้วนโอ้โหไม่ดูแลสุขภาพตัวเองไม่มีทางมีแฟนหรอกดูอย่างเพื่อนผมผอมขนาดนี้เห็นไหมการที่เราจะแบบมีคนมาสนใจมากขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อจะได้มีแฟนหรอเพื่อที่ได้ดีขึ้นข้อดีเราเยอะเขาก็จะเห็นข้อดีของเราเขาจะเผื่อชอบเราบ้างอะไรอย่างนี้ไงกูว่าแพ้ก็คือเอาลงจากประสบการณ์ส่วนตัวที่มาดูแลตัวเองตอนโสดพอดีมันเป็นจุดที่ดาวที่สุดในชีวิตดาวจนช่วงนั้นแม่งแบบเฮียมากช่วงนั้นชีวิตหลักๆมันก็แค่ดูแลตัวเองเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมากกว่าเราชอบคนสวยผู้หญิงเขาจะสวยเขาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยทุกๆด้านแล้วเราจะไปแบบตาสีตาสาไม่ดูแลอะไรเลยถ้าเขาชอบคนแบบว่าจ้ำม่ำอะไรก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าการที่เขาพยายามขนาดนั้นนะเพื่อให้เขาดูดีอ่ะแล้วเราไม่พยายามอะไรเลยอ่ะแล้วเราไปแบบไปจีบเขาเงี้ยมันก็ดูไม่เหมาะสมนี่หรอดูไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเขาในเรื่องของความพยายามนะเข้าใจเข้าใจถ้าอย่างนั้นอ่ะการมีแฟนทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะทำตัวเองให้ดูดีขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับแฟนไหมผมว่ามันมองได้สองแบบสมมติว่าวันนี้ตอนนี้เราอ้วน
เราอ้วนมากเลยแล้วแฟนมาบอกว่าเอ้ยออกกำลังกายหน่อยอยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะคือในความคิดเราจะคิดว่าไม่อ่ะก็ฉันเป็นอย่างนี้หรือว่าเราควรจะคิดว่าก็แฟนเป็นห่วงเราเลยอยากให้เราออกกำลังกายดูแลสุขภาพเรามากกว่าอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วข้อนี้มันตัดสินไม่ได้เลยนะไอพี่คำถามนี้มันเกิดขึ้นมาต้องเข้าใจว่ามันจะมีหลายๆรายการน่าจะเคยได้ยินกันนะว่าแบบพอเลิกกับแฟนแล้วก็อยากจะทำตัวเองให้ดูดีหรือแบบมีแฟนแล้วก็อยากทำตัวเองให้ดูดีมันเลยเกิดคำถามข้อนี้ขึ้นมาแต่ประเด็นคือถาม4คนนี้ไม่มีใครอยากทำให้ตัวเองดูดีเพราะเรื่องนี้เลยก็เลยแบบข้อนี้ขอตัดสินเป็นเสมอแล้วกันถ้างั้นสรุปว่าข้อนี้รับกันไปคนละ1คะแนนครับได้คะแนนนะได้คะแนนละเราไปต่อข้อที่3กันเลยคำถามก็คือระหว่างโสดกับมีแฟนแบบไหนมีความสุขกว่ากันกดก่อนให้ก่อนให้เปิดก่อนความสุขของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยเล่นเกมทั้งวันถ้ามีแฟนมาขัดเนี่ยโอ้โหมันต้องไม่มีความสุขอยู่แล้วโสดสิมันต้องเล่นเกมแบบความสุขแบบเต็มเปี่ยมแสดงว่าตอนนี้คุณโสดเหรอครับเฮ้ย แต่จริงๆคือโสดไม่โสดเฮ้ย ไม่โสดเอาเวลาผมเล่นเกมเงี้ยเอ้ยอยากจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ผมก็นี่ต้องฟาร์มเวลอยู่อ่ะแล้วช่วงนี้แม่งฟาร์มจริงด้วยต้องใช้เวลาประสบการณ์ตรงอ่ะตรงเออแต่ก็มีช่วงที่ครับแบบว่าแฟนก็ปล่อยบ้างแต่เขาไม่ได้ปล่อย 100% หรอกโสดดีกว่าเล่นเต็มที่ 100% ไม่ได้อยากโสดนะการมีแฟนเนี่ยมันสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้หลายอย่างไม่ว่าจะไปดูหนังไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยงานมาหาคุณสิในหัวมันน่ะมันเป็นเรื่องแย่ๆเลยเว้ยแล้วถ้าไม่มีแฟนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เหรอเราก็อยากจะไปเที่ยวกับคนที่เรามีความสุขด้วยมันก็จะยิ่งสุขขึ้นไปอีกฮะคุณไปเป็นคู่2คนเพื่อนผมเป็น10คุณไม่เคยได้ยินคำนี้หรอมีแฟนคนเดียวจะสุขขนาดนี้มีแฟน10คนจะสุขขนาดไหนผมไม่เคยละคนนึงอ่ะไม่เคยเรียนอะไรก็คือข้อดีคนมีแฟนดิเออว่ะกูอยู่ฝั่งนู้นได้มั้ยก็คือฝั่งโสดเมื่อกี้บอกว่ามีความสุขตรงที่ได้เล่นเกมใช้เวลาตามใจใช่แต่ฝั่งมีแฟนบอกว่าเฮ้ยมันได้ไปเที่ยวกับแฟนมันมีความสุขยกกำลัง2ไปเลยได้แค่80มันหายทำไมอ่ะสมมติมึงเป็นแฟนกูอย่างเงี้ยอ่ะกูต้องคิดถึงความสุขมึงด้วยไม่ใช่แบบความสุขกู 100% เดียวมึงจะอยู่กูไม่ได้ทั้งนั้นน่ะไม่มีทางคูณ2ครับมันจะเหลือแค่70หรือ80เท่านั้นแหละต้องแบ่งให้ถึงแต่ถ้าที่มีคูณมาแบบว่าความสุขตัวเอง 100% ถ้างั้นมีก็ไม่มีแฟนตลอดชีวิตอ่ะผมมาในตัวแทนคือมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยเราต้องรักตัวเอง 100% เว้ยเราถึงจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้อ่ะไม่งั้นเราก็ต้องอยู่กับแค่ตัวเองดิแบบว่าทุกคนคนอื่นห้ามมายุ่งกับเราคือเราก็ต้องมีแบบมีการพูดคุยกับคนอื่นมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยการที่เราโสดแล้วก็รักครอบครัวได้เหมือนกันนะครับใช่ครับถ้างั้นรักครอบครัวไม่หารเนาะไม่ครอบครัวได้แต่คุณก็เอาแฟนมาหารด้วยไงแล้วครอบครัวหารไหมครอบครัวก็หารนะบ้านผมมาหารนะสรุปก็คือถ้างั้นฝั่งมีแฟนโดนหารความสุขก็น้อยลงดิไม่คือเราต้องคิดว่าเขาก็คือความสุขของเราด้วยความสุขแฟนเนี่ยคุณยังไม่เคยเจอใช่ไหมซื้อกระเป๋าซื้อลิปสติก คุณจะไปเดินคุณต้องเดินด้วยนะอันนี้คุณมีความสุขในการเดินไหมผมอยากรู้มากเลยรอ4ชั่วโมงมากรอวันนี้กูได้รอ4ชั่วโมงเว้ยซื้อลิปสติก มีความสุขสีแดงไหนเหมือนสวยกว่ากัน ตัวไหนดิตัวไหนสวยกว่าตัวไหนสวยกว่าเฮ้ยเราฝั่งมีแฟนตัวไหนสวยกว่าฝั่งมีแฟนเขาเลือกตัวนี้เอ้ยตัวนี้สวยกว่านะเอ้าอะไรวะยังมีเรื่องเสื้อผ้าอีกที่บ้านไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเราพังแล้วป่ะมึงจะบ้าเปล่าตู้เสื้อผ้าแตกไป3ตู้แล้วแล้วมีอย่างอื่นไหมที่แบบว่าเอาอย่างนี้แหละให้รอดก่อนความสุขที่มันหายไปของพวกเราไม่ถึงแบบว่าอาการมีแฟนอย่างเงี้ยในการที่เราอยู่เป็นคู่เราไม่เหงานะเว้ยเราก็มีแบบคนที่เราสามารถแบบคุยด้วยได้ตลอดเวลาแบบว่าเอ้ยดูหนังดูซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบเอ้ยหัวเราะเฮฮาไปด้วยกันกับเขาเราสามารถแบบเล่นเกมอย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นด้วยกันกับเขาได้เราไม่มีความสุขตรงนั้นเลยหรอตรงนั้นเนี่ยมันคือความสุขอย่าลืมในมุมทะเลาะถามจริงไม่มีคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะไม่นั่งขำไทหูทั้งชีวิต80ปีมั้งครับของผมเนี่ยอาทิตย์นึงอ่ะอย่างน้อย4ครั้งไปกิจกรรมทะเลาะไอ้มอสเนี่ยนี่ไม่ทะเลาะกันมาเป็นปีแล้วของแฟนเนี่ย3อาทิตย์นึงเนี่ย4วันแล้วความรู้สึกผมเหมือนว่าเอ๊ะวันนี้ว่างจังทะเลาะอะไรดีนะ มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันอาจจะมีแบบช่วงความสุขใช่ความทุกข์ก็มีถ้าสมมุติมิกบอกว่ามิกอ่ะทุกข์กว่านะเว้ยในการมีแฟนเท่ากับมิกก็ต้องโสดแล้วนี่ผมมันอยู่ฝั่งนี้ไงผมก็พยายามอยู่ข้อนี้ดูแล้วมันจะเริ่มวนแล้วเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละเท่าที่ฟังดูเนาะพอฝั่งนี้พูดความสุขมาฝั่งนี้มันยังเห็นด้วยเลยอ่ะฝั่งคนมีแฟนเห็นด้วยเลยก็ถ้าตัดสินกันก็ต้องให้คะแนนฝั่งคนโสดกันไปเนาะถ้า
าพูดเรื่องความสุขเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าความสุขมากกว่าแล้วอยากจะเลือกฝั่งนี้คนมีแฟนต่อให้คิดว่าฝั่งนี้มีความสุขมากกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงว่ามีแฟนมันทะเลาะบ่อยกว่าทะเลาะกับเพื่อนอันนี้แน่นอนมีใครทะเลาะกับเพื่อนบ่อยกว่าแฟนปะเหตุผลที่มันกระทบกระทั่งกันมากกว่ามันเป็นเพราะเรื่องข้อดีของแฟนครับจำที่พูดตอนแรกๆได้ปะมีแฟนข้อดีของแฟนคือเพื่อนคู่คิดคุยกันได้ทุกเรื่องพอมันคุยกันทุกเรื่องแล้วมันคุยกันลึกซึ้งมากขึ้นอะโอกาสทะเลาะมันเพิ่มขึ้นแต่เรื่องรอสภาพเรื่องรออะไรเนี้ยคุณมีความสุขเหรอไม่มิกกี้ไม่เคยไปรอให้เขาไปคนเดียวรอก็ไม่ได้ถึงขั้นมีความทุกข์ไว้เราก็ทำอย่างอื่นแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมเคยแล้วหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบปุ๊บไอ้คุยกับใครอะแบบนี้ก็ไม่ต้องเดินด้วยกันไอ้นั้นรู้ไปรู้แล้วแต่ข้อนี้ได้คะแนนไปแล้วจบเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับในราวที่4เราจะพูดถึงว่าข้อเสียของการมีแฟนให้ฟังโสดตอบกับข้อเสียของฝั่งโสดให้คนมีแฟนตอบข้อเสียของการมีแฟนครับปวดหัวทะเลาะกันแค่นั้นแหละครับแล้วถ้าไม่ทะเลาะกันอ่ะมันไปได้เหรอไม่รู้ก็เอ้าบางคู่อาจจะไม่ทะเลาะกันก็ได้ใครไม่เคยทะเลาะกับแฟนเลยยกมือเลยในห้องนี้มันไม่เคยเลยมันคงเป็นไปได้ยากแต่แบบมันคงไม่ใช่ทุกคนที่มาทะเลาะกันอาทิตย์ละ4ครั้งอ่ะอ้าวที่ของผมพิเศษเหรอเนี่ยก็แย้งเดี๋ยวแย้งให้ก็ที่บอกว่าแบบข้อเสียของการมีแฟนคือแบบทะเลาะกันใช่มั้ยจริงๆแบบเราก็แบบสามารถคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้คนไม่มีแฟนน่ะมันก็แบบไม่สามารถมีข้อดีของคนมีแฟนได้ใช่ๆก็คือไม่ทะเลาะแต่ก็ไม่มีไอ้ส่วนของข้อดีเลยอันนี้คือโฟกัสแต่ข้อเสียข้อเสียของโสดคือไม่มีข้อดีของมีแฟนใช่ข้อเสียของมีแฟนคือไม่มีข้อดีของคนโสดเฮ้ยงงกันดิข้อเสียของการเป็นคนโสดนะครับผมไม่มีทายาทครับคืออะไรวะมีคู่ก็ไม่มีทายาทได้แล้วไม่มีคู่มีทายาทไหมไม่ได้ผมว่าข้อเสียอีกข้อนึงในที่มันแบบเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องเงินเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณเคยไหมเฮ้ยสั่งอาหารให้หน่อยสิทั้งที่โทรศัพท์มันเนี่ยก็มีแอปเหมือนกันเอาโทรศัพท์ผมเคยเป็นไหมไม่ไม่ซื้อด้วยเฮ้ยดีมากเลยเนี่ยข้อเสียของการไม่มีแฟนก็คือไม่มีคนดูแลถ้าสมมติว่าเป็นอะไรไปอ่ะฉุกเฉินอะไรเงี้ยแบบอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีใครพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรเป็นอะไรไปหมายถึงป่วยเนาะคือเตียงผมมันจะมีปัญหาตลอดเวลาผมลุกอ่ะมันจะมีเสียงตลอดจะไปไหนนี่มีแต่คนเป็นห่วงแบบนี้การที่มีคนมาเป็นห่วงเราว่าจะไปไหนเวลาไหนออกไปไหนเนี่ยเวลาถ้าเราหายไปไม่กลับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันไปที่นี่ล่าสุดจะได้บอกตำรวจได้อันนั้นวัยรุ่นก็มีแบบว่าระวังตัวไว้อะไรเงี้ยวัยรุ่นแบบระวังตัวไว้อะไรเงี้ยก็เป็นห่วงคล้ายๆกันโอเคโอเคก็สำหรับข้อเสียของคนมีแฟนแล้วกันอาจเป็นเรื่องแบบความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยบางทีเรานอนเล่นมือถืออยู่อย่างเงี้ยเปิดมือถือปุ๊บตาเหล่มาอย่างเงี้ยหมายถึงเหล่ข้างเดียวเหล่ข้างเดียวเหล่ข้างเดียวเอามาดูหรือไม่ก็ถามว่าจะเล่นแต่มือถือเลยหรือไงไม่ได้เขาถามเหรอใช่เฮ้ยตัวแทนใช่บางทีอาจถึงขั้นแบบขอรหัสแบบว่าแบบในโซเชียลเราแบบ Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยก็แบบความแบบความเป็นส่วนตัวมันก็อาจจะหายไปในส่วนนั้นไม่ให้ได้ไหมเนี่ยฝั่งมีแฟนอ่ะเขาขอไม่ให้อ่ะทะเลาะแน่นอนครับเอางี้ถ้าเขาถึงขั้นขอแล้วอ่ะทำไมแต่ว่าเขาก็น่าจะรู้ต้องให้มันอาจจะไม่ใช่แค่รหัสสมมติถ้าเราอยากจะดูสิ่งที่เราชอบอ่ะเขาจะพูดว่าเล่นแต่มือถือเลยทั้งที่มันก็เล่นมือถือเหมือนกันนี่แหละคือความส่วนตัวที่มันหายไปเนี่ยมันเพิ่งวางมือถือก่อนผมวิเดียวมันหันมาด่าผมเล่นแต่มือถือเนาะมันก็เล่นเหมือนกันโอเคถ้างั้นข้อนี้กรรมการขอตัดสินเลยแล้วกันขอให้คะแนนเป็นฝั่งคนโสดแล้วกันครับเดี๋ยวให้เหตุผลเรื่องการให้คะแนนในข้อนี้กันหน่อยคือในการให้คะแนนเนี่ยจะไม่ได้ตัดสินจากว่าค่านิยมหรือว่าอะไรนะจะตัดสินแค่ว่าตอบกันมาเป็นยังไงเนาะซึ่งเมื่อกี้จากที่ลิมิกพูดอะโอ้โหใส่ข้อเสียมาแบบเฮ้ยมันเยอะจริงๆคือมันแบบไม่ใช่เกี่ยวส่วนตัวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือตอบในฐานะของตัวแทนคนโสดคือลิมิกเล่ามาคือเห็นภาพเหมือนตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนึกเองใช่แต่ว่าไม่เป็นไปในกรรมการเว้ยเหมือนกรรมการได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นตรงที่บ้านต้องมีเรื่องเงินโอ้โหจ่ายเอาโทรศัพท์เราไปเนี่ยใช่มั้ยขอรหัสถ้าไม่ขอทะเลาะอีกคือได้ข้อมูลจากฝ่ายเนี่ยเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยอ่ะมันสมจริงมากฟังจากเพื่อนๆด้วยแล้วก็เอาเรื่องเพื่อนมาเล่าต่อใช่ๆโอ้สมจริงมากในข้อที่5นั้นจะไม่ใช่คำถามแต่จะเป็นเหมือนการอวยสรรพคุณของตัวเองหรือเชิญชวนให้คนดูเนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกับเราเหมือนขายของอ่ะขายของอ๋อเชิญชวนกดก่อนให้แค่คนละ30วิพอฟังหนูก่อนเลยเดี๋ยวนานเกินการที่เราจะมีแฟนเนี่ยก็คือเราได้ทุกอย่างเลยคือเราได้วางแผนอนาคตไว้
ว่าแบบว่าอนาคตอ่ะเราอยากจะไปยังไงอะไรยังไงแล้วก็มันก็จะมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างๆก็เป็นอีกมุมนึงที่เราแบบไม่ได้เคยรู้เลยว่าผู้หญิงคิดยังไงเขาเป็นยังไงเขามีงานอะไรเด็กอะไรเราอาจจะไปชอบในงานอะไรเด็กของผู้หญิงคนนั้นก็ได้มันสามารถไปได้หลายทางมากแล้วก็มันก็มีคนที่สามารถดูแลเราได้ด้วยสำหรับการโสดนะครับผมถ้าผู้คุณโสดนะครับคุณก็จะต้องไม่ต้องเสียเวลาในการเดินช้อปปิ้งการเงินหรือแม้กระทั่งอิสระภาพ private นะเรื่องโทรศัพท์และที่สำคัญตัวกันเยอะๆนะครับเพื่อนผมรออยู่เขาอยากเชิญชวนให้มามีแฟนกันนะครับเพราะว่าการที่เราแบบเห็นคนที่เรารักเนี่ยมีความสุขมันก็แบบทำให้เราแบบมีความสุขไปด้วยแบบแค่มองหน้ากันอะไรเงี้ยเห็นหน้าเขาเงี้ยก็มีความสุขละผมเป็นหาเรื่องนะมองหน้าหาเรื่องเอาเป็นว่าข้อดีของคนโสดแล้วกันคุณมีเวลาโฟกัสตัวเองได้เต็มที่ครับผมแล้วอยากทำอะไรอยากพัฒนาส่วนไหนเพื่อให้เราเป็นแบบเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยสามารถแบบไปถึงจุดหมายที่อยากไปได้อะก็ใครอยากโสดก็โสดไปครับผมอยากมีแฟนครับผมเป็นผมรออยู่ตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Changers ฝั่งโสดได้ไป3คะแนนแล้วก็ชนะฝั่งมีแฟนที่ได้2คะแนนครับยินดีกับฝั่งโสดด้วยใน EP นี้เนี่ยไม่ได้เอาทุกคนอ่ะมาถกเถียงกันแล้วบอกว่าระหว่างโสดกับมีแฟนอันไหนดีกว่ากันแต่มันคือการให้ความรู้เนาะเชิงแบบให้ความบันเทิงไปด้วยว่าคนที่เจอฝั่งโสดเนี่ยต้องเจอกับอะไรมีข้อดียังไงกับฝั่งที่มีแฟนต้องเจอกับอะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงทั้งหมดอ่ะมันอยู่ที่คนครับคือแต่ละคนเนี่ยมีทางเลือกไปของตัวเองเลือกที่ไม่เหมือนกันทั้งเรื่องการเลือกคู่ครองบางคนอาจจะได้คนที่แบบว่าอาจจะไม่เข้ากันไม่เหมาะกันอยู่ด้วยกันทะเลาะกันปัญหาก็จะมีเยอะขึ้นไม่ว่าจะโสดหรือมีแฟนเนี่ยก็สามารถมีความสุขได้ทั้งคู่อยู่ที่แต่ละคนความต้องการของแต่ละคนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของเราในคลิปนี้นั่นก็คือ Red Bull Energy Soda อร่อยซ่ากลิ่นผลไม้สีเขียวรสอะไรครับแอปเปิ้ลองุ่นมัดแคทครับเอ้ยสีส้มเกรปฟรุตสับปะรดครับชอบอันไหนเราชอบทั้งคู่เสิร์ฟว่าอร่อยซ่าไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยฝากติดตามรายการ Game Changer โต้วาทีดวลปะทะที่ช่องเบคอนทำในคลิปต่อๆมาด้วยนะครับบ๊ายบายไม่จะมีก็เหี้ยมากเลยเหี้ยมากมีอะไรที่มันง่ายๆไหมวะ